ดีนะครับน้องๆทุกๆคนโอเคก็เดี๋ยวรอเข้ามาดูกันนิดนึงนะครับโอเคก็วันนี้นะครับน้องๆก็อาจจะสงสัยพี่เบิร์ดมาทำอะไรนะครับโอเคก็พี่เบิร์ดเนี่ยนะครับก็จะมาแนะนำแนวโน้มที่จะออกข้อสอบในพาร์ทต่างๆนะครับซึ่งเป็นส่วนของ BMAT section ที่2นะครับซึ่งคือScientific Knowledge and Applications นั่นเองนะครับซึ่งเป็นข้อสอบที่ข้อสอบเนี่ยเขาอยากจะวัดนะครับว่าเรานะครับสามารถใช้ความรู้วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมาใช้วิเคราะห์แก้ปัญหาต่างๆนะครับได้ดีแค่ไหนนั่นเองนะครับในเวลาที่จำกัดเนาะนะครับก็ข้อสอบsection 2เนี่ยนะครับก็เป็นพาร์ทที่รวมวิชาทั้ง4วิชาเข้าด้วยกันนะครับก็คือชีวะเคมีฟิสิกส์แล้วก็เลขนะครับซึ่งอีก2ส่วนเนี่ยนะครับส่วนแรกก็คือพาร์ทที่เป็น aptitude นั่นเองนะครับแล้วก็พาร์ทที่3เนี่ยก็คือพาร์ท writing นะครับส่วนอันนี้เป็นพาร์ทที่2เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่ๆที่มาช่วยๆกันติวเนี่ยนะครับน้องๆในเซสชั่นที่2มีใครบ้างอย่างคนแรกนี่ก็คือพี่เองนะครับพี่เบิร์ดติวในวิชา math นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือครูพี่หมอแพมนะครับครูพี่หมอแพมเนี่ยช่วยน้องๆทางวิชาชีวะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็มีหัวข้อดีๆที่ครูพี่หมอแพมฝากพี่เบิร์ดมาแนะนำน้องๆด้วยนะครับส่วนวิชาเคมีเนี่ยนะครับก็คือครูพี่เบสนะครับวิชาฟิสิกส์ครูพี่อาโน่นะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนพี่เองนะครับที่จุฬานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับท็อปิกของเซสชั่น2นะวันนี้ที่พี่จะมาพูดเนี่ยก็คือเผยท็อปิกที่ออกแน่ๆเลยนะครับต้องกลับไปทบทวนก่อนที่จะไปสอบเนาะแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ควรจะรู้ก่อนที่จะสอบ BMAT ในเซสชั่นที่2นี้นะครับก็อย่างที่พี่กล่าวไว้ในตอนต้นเนาะว่าพาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่วัดเลยว่าที่คุณหมอทั้งหลายเนี่ยจะต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เนี่ยมาวิเคราะห์ร่วมกันใช่ไหมแล้วก็คิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลในเวลาที่จำกัดซึ่งข้อสอบเนี่ยถ้าน้องสังเกตนะครับมีอยู่30นาทีเท่านั้นเองคำถามในข้อสอบมีทั้งหมด27คำถามเนาะคือถ้าเฉลี่ยเนี่ยวิชาชีวะสัก7ข้อเคมี7ข้อฟิสิกส์7ข้อเลข6ข้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมกันก็จะประมาณ27ข้อนั่นเองข้อละนาทีนิดๆนะครับก็เป็นข้อสอบที่เป็น multiple choice นะครับแล้วก็อันนี้ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ต้องมีทักษะในการคำนวณได้อย่างเร็วนะทักษะการประมาณค่าต่างๆนะครับแล้วก็ตอบผิดไม่มีการหักคะแนนเลยนะครับหมายความว่าควรจะเดาให้ครบทุกข้อสมมุติว่าข้อไหนทำไม่ได้ก็ต้องตอบไปนะครับเพราะว่าตอบผิดไม่มีติดลบนะครับควรตอบให้ครบทุก27ข้อนั่นเองซึ่งลักษณะของข้อสอบเนี่ยนะครับมันก็จะมีออกแบ่งออกเป็นเซตต่างๆนะครับข้อสอบขออภัยนะครับข้อสอบเนี่ยเป็นเซตๆครับเซตหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยทุกวิชาเลยนะครับก็คือ4ถึง5ข้อนะครับสมมติเซตหนึ่งเป็นชีวะเคมีฟิสิกส์เลข4ถึง5ข้อแล้วนะครับเซตที่2ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันอีกนะครับประมาณ4ถึง5ข้อเซตที่2ก็4ถึง5ข้อแบบนี้นะครับรวมทุกวิชาก็เป็นอย่างนี้ไปประมาณ7ชุดนั่นเองนะครับแล้วก็ความยากเนี่ยก็จะกระจายนะครับไม่ค่อยได้คือถ้าบางวิชาเนี่ยอาจจะเรียงจากง่ายไปยากก็มีนะครับแต่เนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างกระจายนะครับก็คือไม่ได้เรียงจากง่ายไปยากสักทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเลือกข้อที่มั่นใจในการทำก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่จะแนะนำเทคนิคให้อีกทีนะครับในการทำโจทย์อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหัวข้อที่เป็นในส่วนของชีวะก่อนละกันนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อของครูพี่หมอแพมนั่นเองนะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือเซลล์ดิวิชันนะครับหรือว่าการแบ่งเซลล์นั่นเองนะครับการแบ่งเซลล์เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ข้อสอบเนี่ยนะครับชอบออกให้เปรียบเทียบนะครับไมโตซิสกับไมโอซิสนั่นเองครับแล้วก็ต้องรู้จำนวนของparent cell นะครับdaughter cell แล้วก็จำนวนโครโมโซมครับ
ตอนเริ่มต้นกับตอนจบนั่นเองนะครับแล้วก็ inheritance นะครับ inheritance เนี่ยก็คือการดู family tree นะครับดู family tree ให้เป็นแล้วก็ทำ mono hybrid cross นะครับหรือว่า Punnett Square ให้เป็นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปทบทวนนะครับหัวข้อที่อันนี้ครูพี่หมอแพมฝากมาเนาะแล้วก็ข้อสอบเนี่ยชอบหาถามเป็น percent chance หรือว่าโอกาสนะครับที่คนแต่ละคนเนี่ยนะครับจะมี genotype หรือ phenotype แบบไหนนั่นเองนะครับ percent chance นะครับว่าจะมีจีโนไทป์นะครับหรือฟีโนไทป์แบบไหนนั่นเองหัวข้อที่3นะครับที่มีแนวโน้มที่จะออกสอบมากๆเลยนะครับก็คือ Animal Physiology นั่นเองนะครับควรรู้ทุกซิสเต็มในสเปคต่างๆนะครับแล้วก็ข้อสอบเนี่ยนะครับเน้นให้หัวข้อของระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดด้วยนะครับอันนี้ก็ควรรู้ทุกซิสเต็มเลยนะครับก็จะเป็นหัวข้อของชีวะนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปนะครับหัวข้อของ chemistry นะครับก็เริ่มจาก atomic structure นะครับข้อสอบเนี่ยก็นิยมถามเกี่ยวกับการจัดเรียงนะครับอิเล็กตรอนนั่นเองแล้วก็อาจจะถามหมู่ถามคาบหรือว่าสมบัติของธาตุนั่นเองในตารางธาตุนะครับหรือที่เราเรียกว่า periodic table นั่นเองหัวข้อต่อมานะครับก็คือ chemical reactions and equations นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องเขียนสมการเคมีนะครับแล้วก็ดุลสมการเคมีได้นะครับแล้วก็รวมถึงรู้ energy diagram นะครับว่ามันเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนหรือว่าคายความร้อนนั่นเองนะครับซึ่งบางทีเนี่ยโจทย์ก็ถามเรื่องของ equilibrium ขึ้นมาด้วยนะครับว่าน้องต้องรู้ว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสมดุลนะครับว่าถ้ามันมีผลกระทบมาแล้วเนี่ยระบบจะเกิดการปรับตัวอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อของ chemical reaction ระบบดูดหรือคายความร้อนหัวข้อที่3มาดูกันนะครับก็คือ quantitative chemistry นั่นเองนะครับก็คือการคำนวณทางเคมีนั่นเองอีกอันนะครับก็คือ electrolysis นะครับ electrolysis ก็คือเรื่องของไฟฟ้าเคมีครับอันนี้น้องๆต้องรู้จักขั้วไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็หลักการทำงานแล้วก็ปฏิกิริยานะครับในแต่ละขั้วไฟฟ้าครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ครูพี่เบสฝากเน้นย้ำพี่มานะครับว่าอันนี้ต้องเอามาบอกแนะนำน้องๆด้วยนะครับ
ี๋ยวมาดูหัวข้อฟิสิกส์กันนะครับฟิสิกส์เนี่ยก็หัวข้อแรกนะครับก็ชื่อตามนี้เลย electricity ก็คือไฟฟ้าใช่ไหมอันนี้ก็วัดว่าน้องต้องมีความรู้ตั้งแต่ประจุต่างๆนะครับแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงที่มันกระทำกันระหว่างประจุเนี่ยนะครับรวมถึงวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นด้วยวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับหัวข้อที่2นะครับก็คือแมคานิกก็เป็นกลศาสตร์นั่นเองอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น้องๆเรียนแล้วส่วนใหญ่จะเห็นภาพมากที่สุดนะครับว่ามันพูดถึงแรงแล้วก็การเคลื่อนที่นั่นเองนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็น้องก็จะวิเคราะห์ได้นะครับแรงการเคลื่อนที่ครับหัวข้อที่3นะครับก็คือ thermal physics นั่นเองนะครับเป็นเรื่องของความร้อนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยตามสถิตินะครับที่พี่อาโนเก็บข้อมูลมาเนี่ยครับก็มาบอกว่าหัวข้อนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกสอบหรอกนะครับแต่ว่าคือสิ่งที่ต้องรู้จริงๆนะครับคือถ้าสมมติมันออกขึ้นมาเนี่ยน้องก็ต้องรู้ด้วยว่าพวกการส่งถ่ายพลังงานความร้อนการนำพาแผ่ความร้อนเนี่ยเป็นยังไงนะครับการถ่ายโอนพลังงานความร้อนนั่นเองนะครับในระบบต่างๆหัวข้อต่อไปก็คือ waves นะครับชื่อก็บอกเลยคลื่นใช่ไหมก็ต้องเข้าใจสมบัติของคลื่นก่อนนะครับว่าคลื่นนั้นมีสมบัติคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทราบฟังก์ชันต่างๆสมมติออกมาเนี่ยนะครับก็ต้องรู้ว่า amplitude คืออะไรอะไรคือคาบอะไรคือความถี่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องไปทบทวนให้ดีเนาะอีกอันนึงก็คือหัวข้อของ EM spectrum นะครับก็คือเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองอันนี้ก็เนื้อหาที่ออกค่อนข้างบ่อยนั่นเองเพราะว่าคุณหมออาจจะต้องทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการรักษาผู้ป่วยนะครับก็เนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าว่ามันมีประโยชน์มีโทษยังไงนะครับก่อนที่จะนำไปใช้รักษาใครเนี่ยนะครับก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะครับหัวข้อต่อไปสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของสารกัมมันตรังสีนั่นเองนะครับหรือ radioactivity นั่นเองนะครับว่าสารแต่ละอย่างเนี่ยนะครับว่ามันมีคุณสมบัติในการแผ่รังสีออกไปยังไงนะครับแล้วก็โปรดักต์ที่ได้ครับจากการแผ่รังสีมีกี่ชนิดแต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับแล้วก็หัวข้อนี้นะครับก็ข้อสอบนิยมออกเพิ่มเติมนะครับในส่วนของค่าครึ่งชีวิตด้วยนะครับว่าสารที่มันเป็นกัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันจะสลายตัวไปยังไงนะครับมีครึ่งชีวิตอย่างไรเนาะก็กลับไปทบทวนนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อของฟิสิกส์ที่มีโอกาสออกสูงเลยนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับก็เป็นหัวข้อ mathematics นั่นเองนะครับหรือว่าเลขที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างง่ายจริงๆนะครับก็คือมันเป็นเลขที่เหมือนเลขมอต้นนั่นแหละเนาะออกในหัวข้อนี้แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ง่ายสักทีเดียวในขณะนั้นเพราะว่าข้อสอบแต่ละข้อเนี่ยมันให้เวลาน้อยใช่ไหม1นาทีกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรประมาทเด็ดขาดนะครับก็คือต้องรอบคอบแล้วก็ทบทวนสูตรมาอย่างดีอันนี้หัวข้อแรกนะครับ number and operation ก็คือการคำนวณตัวเลขเบื้องต้นน่ะนะครับพวกหอรอมอคอรอนอเศษส่วนเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอันนี้ส่วนใหญ่หัวข้อนี้น้องๆทุกคนทำกันได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำยังไงให้เร็วนะครับก็ต้องเกิดจากการฝึกฝนนั่นเองเนาะพวกเลขยกกำลัง
รูทต่างๆนะครับมีโอกาสออกสูงมากเลยเนาะแล้วก็หัวข้อ algebra ครับก็คือพวกอันนี้พี่โยงออกมาตรงนี้นะพหูนามนะครับหรือว่าการ factorize แยกตัวประกอบนะครับการหาคำตอบของสมการหรือว่าการ plot graph นะครับเนาะอันนี้ก็2หัวข้อหลักๆที่ออกสอบบ่อยมากนะครับเป็นเลขที่แบบเลขเหมือนเลขมอต้นน่ะเนาะก็ต้องทำให้ได้ในเวลาที่เร็วนะครับอ่ะ geometry เนี่ยออกค่อนข้างยากนะครับก็คือเป็นพวกเส้นตรงหรือว่ามุมจากที่พี่ดูมาเนี่ยนะครับข้อสอบออกยากจริงๆนะเวลาข้อสอบที่เราดูเหมือนง่ายแต่มันออกยากเนี่ยก็ประมาทไม่ได้นะครับพื้นที่รูป2มิติหรือว่าข้อสอบอาจจะถามเป็นปริมาตรของรูป 3-dimensional shape นะครับหรือว่ารูป3มิตินั่นเอง statistics ครับจริงๆstatistics กับ probability เนี่ยเราอาจจะมองรวมกันว่าเป็นหัวข้อที่เป็นหัวข้อเดียวกันก็อาจจะว่าได้นะครับถ้าเรายังไม่ได้ลงดีเทลลึกก็คือหัวข้อของ statistics เนี่ยก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินั่นเองนะครับวิเคราะห์อันนี้ที่แนะนำให้กลับไปทบทวนเลยนะครับคือการวิเคราะห์ค่ากลางทางสถิติครับก็คือพวกค่าเฉลี่ย arithmetic mean นะครับ median mode range SD standard deviation นั่นเองนะครับหรือว่าพวกquartile นะครับแล้วก็กราฟต่างๆนะก็คือแบบแผนภูมิต่างๆอ่ะพวกบาร์ชาร์ตพายชาร์ตนะครับฮิสโตแกรมนะครับหรือบ็อกซ์พลอตอะไรเงี้ยเนาะความน่าจะเป็นครับ probability เนี่ยอาจจะรวมกฎการนับเข้าไปด้วยนะครับพวก permutation combination นั่นเองนะครับคือไอหัวข้อง่ายๆพวกนี้นะคือไม่ควรประมาทเนาะก็คือกลับไปทบทวนให้ดีพี่ก็ยกตัวอย่างข้อสอบง่ายๆที่แบบน้องๆส่วนใหญ่เห็นว่าเออก็ง่ายนะแต่ว่าทำยังไงให้เร็วนะครับแล้วก็วิธีคิดที่ดีนะครับจะได้มีเวลาที่จะไปวิเคราะห์ข้ออื่นเนาะเดี๋ยวอันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์เลขนะครับที่ดูเหมือนจะยากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องวิเคราะห์ดีๆนะครับก็ทำได้ทันใน1นาทีกว่าๆแน่นอนนะครับอันนี้มาอ่านโจทย์กันเลยครับเขาบอกว่าI have two containers with different capacity นะครับ initially the larger one is full of water ตอนแรกเนี่ยคือภาชนะอันใหญ่เนี่ยเต็มไปด้วยน้ำนั่นเองนะครับ and smaller one is empty ก็คือภาชนะอันเล็กเนี่ยว่างเปล่าอยู่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ย I pour water from the larger container into the smaller container until they contain the same volume of water นะครับอันนี้ก็คือเทจนปริมาตรน้ำของทั้งสองภาชนะเนี่ยเป็นไงเท่ากันเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะไฮไลท์อีกสีหน่อยอีกสีหนึ่งไว้นะครับว่า same volume of water นั่นเองนะครับอันนี้ the volume of water in the large container is now p times its capacity นะครับก็คือน้ำในปริมาตรอันใหญ่เนี่ยภาชนะอันใหญ่เนี่ยเป็น p เท่าของปริมาตรของภาชนะนั่นเองนะครับแล้วก็ the volume of water in the small container is q times its capacity นั่นเองนะครับคือในภาชนะน้ำในภาชนะอันเล็กเนี่ยนะครับเป็น q เท่าของภาชนะอันทั้งหมดนั่นเองนะครับข้อสอบถามว่า which one of the following statements about p and q must be true นะครับก็คือ p หรือ q อันไหนที่เป็นจริงนั่นเองคือข้อนี้ถ้าเราสร้างตัวแปรขึ้นมาคำนวณตรงๆเนี่ยพี่ว่าน่าจะทำไม่ทันแน่ๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าเอ๊ะทำยังไงนะครับให้ทันภายใน1นาทีให้ได้นั่นเองนะครับวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับในการคำนวณเนี่ยก็คือกำหนดตัวเลขขึ้นมานั่นเองนะครับก็คือสร้างเลขขึ้นมานะครับให้มันง่ายต่อการคำนวณนั่นเองสมมุติว่าพี่กำหนดว่า v large container เนี่ยเป็น101แล้วกันv small container เล็กกว่านิดนึงเป็น80นั่นเองนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยมีน้ำอยู่101เต็มๆใช่ป่ะนะครับ v water เป็น101นะครับในอันเล็กเนี่ยตอนแรกว่างอยู่นะครับ
ก็ถ้าใครอยากจะจดก็จดตามไปเลยก็ได้นะครับวาดรูปตรงนี้ต่อมาเนี่ยนะครับเราก็เทลงไปใช่ไหมแบ่งอย่างละครึ่งนะครับจนเหลือครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนี่ปึ๊บในภาชนะอันเล็กเนี่ยนะครับก็มีน้ำอยู่เป็นครึ่งหนึ่งของตอนแรกที่มีน้ำอยู่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าปริมาตรของภาชนะเท่าเดิมถูกไหม VL เป็น100 VS เป็น80ที่เราสมมติขึ้นมานะครับแล้วน้ำเนี่ยก็แบ่งเป็นอย่างละ50เพราะฉะนั้นเนี่ยเราหา p กับ q ได้เลยไหมได้แล้วนะครับในที่นี้ p ก็คือ50ส่วน100นั่นเองนะครับได้ 0.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ p เป็น 0.5 เนี่ยเราก็ตัดช้อยได้เลย d กับ e เนี่ยไปแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่า p เนี่ยต้องเป็น 0.5 เป๊ะๆนะเพราะว่าเราเทจากภาชนะใหญ่ไปครึ่งนึงใช่ป่ะเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่3ช้อยที่เราจะพิจารณาได้แล้วนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการตัดช้อยนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊ะภาชนะอันเล็กเนี่ย Q เนี่ยนะครับจากเลขที่เราสมมุติมาก็คือมีน้ำอยู่50ในปริมาตรทั้งหมด80ใช่ป่ะนะครับอันนี้ก็คือเกินครึ่งไหมเพราะครึ่งหนึ่งมันคือ40ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเกิน 0.5 แน่นอนนะครับอันนี้งั้นก็จะได้ข้อ C cat เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบเทคนิคการคำนวณตัวเลขนะครับในเชิงปริมาณว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะครับให้ทันกับเวลาที่เขาให้มาเพียงแค่1นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าทำตรงๆเนี่ยพี่เชื่อว่าข้อนี้ไม่ทันแน่ๆเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวให้เทคนิคเพิ่มเติมอีกนะครับนอกจากเทคนิคการทำโจทย์สไตล์ที่แบบเราจะอาจจะพลักอินตัวเลขเข้าไปนะครับก็คือเนื่องจากว่าข้อสอบ BMAT พาร์ทที่เป็นที่เป็นวิทย์คณิตแล้วนะครับก็คือมันเป็นแบบให้เวลาน้อยมากนะครับมีแค่27ข้อใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่ให้ก็น้อยมากๆด้วยเป็นแบบแค่30นาทีเนี่ยตกข้อละนาทีนิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น speed test นะครับก็คือเราจะประมาทไม่ได้แล้วก็ต้องบริหารเวลาให้ดีเลยนะครับก็ time management นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็หลังจากถ้าสมมติว่าใครทำข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับใน30นาทีอาจจะมาตรวจคำตอบนั่นเองนะครับหรือว่าทบทวนช้อยที่เราอาจจะยังไม่ได้พิจารณาเพราะว่าเราอาจจะรีบตอบคำตอบที่คิดว่าใช่ที่สุดแล้วนะครับก็มาทบทวนให้ดีนะครับ3เนี่ยเลือกทำชนิดข้อสอบที่เราถนัดก่อนคือพูดง่ายๆว่าเก็บคะแนนเอาชัวร์ก่อนนะครับว่าพาร์ทไหนเนี่ยเรามั่นใจมากๆเราเก็บคะแนนพาร์ทนั้นก่อนนะครับแล้วพาร์ทที่เหลือเนี่ยเรามีเวลาเราค่อยมาพิจารณาแล้วก็เก็บคะแนนในส่วนที่เหลือนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยข้อสอบเนี่ยนะครับอาจจะทำได้เต็มก็อาจจะมีคนทำได้เต็มจริงนะครับแต่ความจริงก็คือมันวัดเลยว่าใครเนี่ยนะครับทำผิดพลาดน้อยกว่ากันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังของ BMAT ในเซสชั่น2ด้วยนะครับแล้วก็รวมกับเทคนิคที่พี่ให้ไปนะครับก็ถ้าน้องๆคนไหนก่อนสอบเนี่ยนะครับทำข้อสอบหรือว่าฝึกทำด้วยตัวเองแล้วมีคำถามเนี่ยนะครับก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางไลน์แอดได้นะครับพี่ๆทางอินเตอร์พาสเนี่ยก็รอที่จะให้คำตอบแล้วก็พยายามอยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับแล้วก็ได้สมความปรารถนานะครับมีโอกาสได้ไปเป็นคุณหมอตามที่น้องๆทุกคนปรารถนาไว้นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับกดแอดไลน์แอดเข้ามานะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรสงสัยก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ